ดูนะคะกิโลตรงนะแล้วชั่งน้ำหนักผงโกโก้ให้ดูนะคะน้ำหนักผงโกโก้มัน440กรัมนะคะดูกันเห็นไหมคะกิโลก็440กรัมเหมือนกันผงโกโก้ออกนะแล้วก็มาชั่งเสื้อที่ส่งไปเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องก็วางมันกิโลเห็นไหมคะมันกล่องไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็จะชั่งเสื้อแล้วนะคะเสื้อออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะคะมีไซส์ L หญิงไซส์ L หญิง S ชาย S ชายนะคะแล้วก็ L ชาย L ชายนะคะแล้วก็3 XL ชายทั้งหมด5ตัวนะคะเราจะชั่งที่5ตัวที่ลูกค้าสั่งวางไปแล้ว2นะคะตัวที่3ตัวที่4ดูนะคะถ้า4ตัวเนี่ย4ตัวเนี่ยน้ำหนักเขาจะอยู่ที่นี่นะคะ4ตัว4ตัวนี่น้ำหนักเขาจะอยู่ที่800กรัมนะคะอยู่ที่8ขีดนะคะ4ตัวอยู่ที่8ขีดใส่ตัวที่5นี่นะคะ5ตัว5ตัวนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่1020ประมาณ1000แม่คือ1กิโลนะคะ5ตัวนี่จะอยู่ที่1กิโลนี่นะคะ5ตัว1 2 3 4 5นะคะให้ชัดๆเห็นไหมคะจะอยู่ที่1กิโล